วนหนุ่มคนนี้ค่ะต้องการกำลังใจด่วนๆเลยนะคะนุ้งเจมจีนุ้งนุ้งคือน้องใช่ไหมนุ้งคือน้องคุณผู้ชมนุ้งอ่ะทำงานหนักจนมึนไงแล้วมึนแล้วก็มีผลกระทบกับงานละครด้วยอ่ะเพราะตั้งแต่เข้าวงการมาได้4ปีพระเอกหนุ่มเจมส์จิรายุเคยแต่ถ่ายละครไปเบาๆทีละเรื่องแต่ล่าสุดต้องสลับคาแรคเตอร์ถ่ายละครพร้อมกัน2เรื่องทั้งแนวพีเรียดและปัจจุบันก็ทำเอามึนไปเลยแหละค่ะที่ผ่านมาก็จะแบบเลื่อมๆกันนิดนึงอะไรนิดนึงแต่ว่าพอมาคู่กันเต็มๆเนี่ยครับก็ต่างหากสถานการณ์พอสมควรครับในเรื่องของแบบการพักผ่อนด้วยเรื่องของคาแรคเตอร์ในตัวละครที่มันจะตื่นเช้าอีกวันนึงมาเป็นอีกตัวนึงอะไรเงี้ยเราก็จะแบบอยู่กับตัวนั้นมา 3-4 วันกลับมาเปลี่ยนอีกมันก็จะแบบงงๆนิดหน่อยแต่ว่าหลังๆมาก็เริ่มดีขึ้นครับคืออย่างพี่เลียผมต้องพูดคำว่าฉันเจ้าไปทำกระไรหรืออะไรเงี้ยครับก็จะเป็นแบบภาษาโบราณมากๆแล้วพอกลับไปปกติเนี่ยผมนั่งอ่านบทเนี่ยก็ฉันหรือฉันอะไรเงี้ยก็แบบติดกันอะไรเงี้ยถึงจะต้องทำงานหนักแต่หนุ่มเจมส์ก็ไม่คิดปฏิเสธเพราะถือว่าทุกอย่างเป็นโอกาสที่ผู้ใหญ่มอบให้เพราะมองเห็นความสามารถจึงขอทำเต็มที่ทุกงานค่ะ